เมืองเชียงรุ้งฝนตกครับอากาศดีดีนี่ดูท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าหลังฝนสดชื่นเสมอครับเดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดนัดของหมู่บ้านตลาดนัดเป็นตลาดเล็กๆแบบอะไรอ่ะแม่ใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เอามาของมาขายตลาดเล็กมากเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยฝนตกใหม่ๆครับเมื่อกี้เราซื้อหน่อไม้มาจากยะติ่งนี่ออกจากบ้านไปเลยนี่จะฟักทองจะมาเก็บนี่ก็ได้ไปจะพาไปเดินดูตลาดสักหน่อยว่ามีอะไรไหมตอนเย็นๆมีกันละโอ้เขามีงานอะไรเนี่ยเธองานเย็นอยู่บ้างไฟเด๋อโอ้พรุ่งนี้มีบ้างไฟเหรอนี่โอ้ลำโพงใหญ่ด้วยวะบ้างไฟแต่ว่าบ่ได้จุดโอ้บ้างไฟเด้ออื่นเด้ออื่นโอ้กำลังข้าหมูกันตัวนั้นมันพูดหลงเนี่ยไปแวะเอาสักเบียร์กันนี่ก็ว่าหมื่นเหรอหมื่นเหรอมีบ้างไฟบ่หมื่นมีบ้างไฟครับไฟหนึ่งบ้างนะครับมีได้ที่แล้วเว้ยไปนี่บ้านผู้ใหญ่บ้านพรุ่งนี้มีงานประเพณีบุญบ้างไฟต้องเด่นไม่ได้อยู่มีงานใหญ่กว่าบุญบั้งไฟมีกะลาลาเซมีหนุ่มๆเธอห้องหามีอะไรฝนมันตกผมมีอย่างเลยมีแต่แตงโมไปแล้วนะยอดทองข้างบ้านดีกว่าโอ้ยมีผลไม้อยู่ด้วยไม่มีอะไรมีแต่ยะติ๋งขายหน่อไม้เดี๋ยวเราไปเก็บพักกันเองดีกว่าโอ้ฝนตกก็อากาศดีครับเนี่ยท่านลงหวายมีคาเฟ่ด้วยนะเนี่ยคาเฟ่แจ้วแจ้วฮอนมีฮอแจ้วฮอนคุณบอกตุลาร้อยห้าสิบนี่บ้านหญิงบอลบ้านเจ๊บอลเราเจ๊บอลเกาหลีก็ออมกลับมาที่เดิมครับโอ้ฟ้าหลังฝนเก็บเก็บยอดฟักทองแล้วก็อะไรใบหญ้านางไงแล้วก็บักทักอีตูไม่ได้ซื้อเลยมีหมดอย่างคนๆเนาะตำข้าวเบียร์ใส่ชะอมเช้าแม่ก็ให้มาจากบ้านชะอมก็มีพักอีเลิศก็มีเต็มตู้ยังเต็มตู้เย็นเลยกระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่ามีข้างบ้านยายทันนี่ก็มีต้นมะนาวตะไคร้ฟักทองออกเองกระเพราอันนี้คือใบหญ้านางที่เราจะไปแกงเสนองามหลายดิดูยานางของบ้านยายทันเนี่ยคนเหนือเขาก็ไม่ใส่นะแต่ว่าสูตรนี้ทางนี่เขาต้องใส่ใบยานางใบยานางงามมากเลยเนี่ยรูดเอาอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยเอางี้เลยงามจะได้ข้นๆฝนตกใส่ใหม่พอดีกำลังแบบใบกำลังสวยเลยแกงหน่อไม้เด้อแกงหน่อไม้โอ้ใบใหญ่ๆก็ด้วนเลยผักเสี้ยนก็มีนะเนี่ยต้นผักเสี้ยนต้นผักขมโอ้ข้างบ้านจะทันนี่เขาจะทำถนนได้เหรอนี่ก็กะเพราอยากกินกะเพราก็มาเก็บเอานี่ใบแมงลักก็มีนี่ใส่แกงหน่อไม้อ่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บแป๊บนึงครับมีอยู่ฮาวสวัสดีครับยายทันค่ะสวัสดีมาเด้อนี่แกงหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้เป็นอื่นอย่างนอไหลบ่ยายนี่หน่อไม้นี่แกงแซ่บเลยหน่อใหม่แม่เนี่ยหน่อหุ่นไฟหน่อไฟหน่อหุ่นไฟแล้วนี่แกงใส่เห็ดหูหนูเห็ดอันนี้ผักอีตูกลัวไม่พอไปซื้อมาอีก5บาทเองตำข้าวเบียร์ใส่ที่สมัยก่อนเนาะเอาแกงแบบโบราณไปเบากันได้เลยนะใส่ข้าวเบียร์นะเฮ้ยเดี๋ยวให้ยายวันนี้ยายจะโชว์มันมียายจะต้มก่อนแล้วค่อยเอามาเดี๋ยวฟันอันนี้ก้อนตุ่นนี่เอาฟันน้ำยานางหนึ่งก็คันเองครับข้นมากดูน้ำยานางนี่กระโตหน้ายานางหน้าฝนครับใบมันใหญ่ใบมันสวยคือกันหมดว่ะ
ทูบออกก็ได้เดี๋ยวผู้จัดการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวจะมีกุ้งแช่น้ำปลากับหอยคางด้วยแซ่บทำมาต้องเจ๊จิ๋วบ่อยากกินไรเวลาตอนนี้ต้องไปหาหลอกเสือผู้จัดการสั่งว่าอยากกินแน่ก็เลยซื้อมาให้มันจะพากลับไปหารอจะต้องทงหน้าพี่บอกเกลียกลืนไทยกรอบๆอ่ะมีท่านกรอบบ้านในนี่มองนี่ไหมแบบคักอยู่เด้อใส่เห็ดเนาะใส่เห็ดหลายอย่างแน่แกงน้ำยาหนังข้นๆนี่เดี๋ยวนี่ยายบอกให้หนูเด่นจุดเตาถ่านด้วยครับเดี๋ยวเราจะจีจีข้าวเบียร์บ่ยายจีข้าวเบียร์สูตรนี้คือโบราณแท้ๆเนาะต้องจีข้าวใส่ด้วยครับเมื่อกี้แม่ปิวโทรมาจากหลวงพ่อบังโอ้คิดทอดลายเป็นยังไงแน่ลุงเดนมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวแกจะมาหาดีใจนะพ่อกับแม่มาเที่ยวหาแม่ฮักที่หลวงพ่อบังโทรมาเมื่อกี้นี่ถ้ามารอบนี้จะไปส่งถึงหลวงพ่อบังเลยแหละพอมาเยี่ยมบ้านนี้เราก็ขากลับเดี๋ยวเอารถตู้ไปส่งนั่งกันไปเต็มรถตู้เลย ไปส่งฮอดยายไปทำน้ำบ่อยายยายไปเที่ยวบ่หลวงพ่อบังไปเทศพาสปอร์ตไปรอเลย เดี๋ยวอีลีไปเฮ็ดได้โหลดเฮ็ดซิปีนะพันกว่าบาทเดี๋ยวให้พันห้าเดี๋ยวฝ่ายจ่ายให้ก็ได้ทำพาสปอร์ตไว้เผื่อไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ปะย้ายจีเข้ากับจีไหมจีเข้าเลยเดี๋ยวพายายไปเที่ยวหลวงพ่อบางเลยนะยายเอาพาไปไหว้พระนะอันนี้ออนทัวร์นี่ต้องไปไหว้ทุกปีนะที่หลวงพ่อบางครับเดี๋ยวให้ยายไปทำพาสปอร์ตดีๆฮะไปไหว้ไหว้พระธาตุนี่ภูสีไงเขาไปไหว้ประจำทุกปีผมก็ต้องไหว้ไปไหว้เหมือนกันพระธาตุวัดก็วัดเชียงทองเหรอนี่ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วนะยายทันบอกเอามาจีกระเตาถ่านนี่ครับโอ้ไฟแรงมากเลยจะได้ข้าวเบียร์ที่หอมจากการเอาข้าวไปจีครับแกงหน่อไม้นี่ก็จะเข้มข้นสูตรโบราณนี่ยายบอกต้องเอาไปทุบๆก่อนแค่หน่อยเดียวทุบๆจนมันเหนียวแล้วไปจี่ครับตำมาจะได้ข้าวเบียร์แบบแกงหน่อไม้สูตรโบราณครับแหมต้องรอดูครับนี่ทุบๆแบบจี่นี่สุดยอดเมนูโบราณครับข้าวเบียร์ยากด้วยลุงเดนว่ามันข้าวเบื่อหรือข้าวเบียร์ข้าวเบียร์นี่นี่ครับแกงหน่อไม้ต้องจุดเตาก่อนใส่ให้มันเหนียวบ่ยายให้มันเหนียวแก้มเขาอันนั้นน่ะตำต้องมาเอ้าซุมือนข้าวปั้นข้าวสารเนาะตำข้าวสารมันไม่หอมเนาะมันบ่หอมต้องมีเวลาจริงๆถึงจะทำเนาะอันนี้สูตรโบราณครับต้องตำกันอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไปย่างไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆให้มันหอมๆครับถ้าคนทางประเทศเราก็ทำเมนูอ้อหลามเนี่ยเขาจะเอาข้าวเหนียวไปจี่เงี้ยโยนใส่เตาถ่านปุ๊บแล้วก็กิ้งไปอีกมาแล้วมาตำครับเป็นอ้อหลามทางคนลาวเขาชอบกินเมนูนี้เลยย่างเสร็จแล้วก็มาตำมันคล้ายๆกับทำแกงอ้อหลามเลยเนี่ยคือก็เนี่ยอ้อหลามจะหอมๆแล้วก็ยายเขาจะเติมน้ำยาหนังเข้าไปหน่อยเขียวเลยนี่โอ้นี่สุดโบราณของแท้ตำไปน้ำมันก็จะเหนียวนุ่นๆเนาะระหว่างที่รอเราก็ต้มหน่อไม้รอเป็นชั่วโมงนะครับหน่อไม้ก็จะเริ่มหวานขึ้นมาแล้วจากหน่อไม้ที่ดิบๆก็จะเริ่มสุกขึ้นมาแล้วครับรสชาติก็จะนี่พิถีพิถันหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วเด้อแกงเตาถ่านยายบอกโบราณจริงต้องแกงแบบเตาถ่านครับนี่ฟังเสียงรถอีแตนไปด้วยมันจะได้เข้ากับบรรยากาศแกงต้องมีเสียงอีแตนไปด้วยมันจะได้เข้าบรรยากาศนี่หน่อไม้ยายทานเอาไปต้มมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่ยาหนังแบบข้นๆสูตรโบราณครับนะใครได้กินแล้วดีใจแน่นอนสูตรยายทานข้าวเบียร์นี่ยายทานก็ตำกับน้ำนี่ไปข้นๆเลยครับนี่ดูโอ้ตำข้าวเบียร์แกงหน่อไม้นี่จะข้นๆเลยครับขาดไม่ได้น้ำปลาวันนี้ยายทานเอาปลาแบบปลาล่าแบบคือจะเอาปลาล่าขวดไม่ได้นะครับคือเขาเอาปลาทะเลทำแต่ปลาล่าขวดนั่นแหละอันนี้คือปลาล่าแบบอีสานแท้ๆปลามันจะหอมมากปลาเข็งน้อยเมื่อกี้ผมแอบกินไปหลายตัวปลากดปลาเข็งน้อยคุณนะ
นี่โอ้คนๆเลยครับเนี่ยแล้วก็แกงกับเตาถ่านเห็นไหมความเหนียวความข้นครับเดี๋ยวเจอฟักทองนะครับเจอเห็ดนะใบแมงลุงแมงลักเข้าไปนะครับอู้ยสดไปนี่เอาแล้วนี่แหละขั้นตอนสำคัญของกินบ้านเฮานี่ไหนไปดูปลาเนี่ยดูปลาหน่อยดินี่มันต้องเป็นปลาร้าอย่างนี้จริงๆคืออีสานแท้ๆเอามือจับเลยว่าอย่าจับดูดูความปลาดุกปลาดุกน้อยเออนี่มันสีสูงพอบกันคือหน่อไม้เราต้มหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยใส่เห็ดใส่นี่เข้าไปเห็ดหัวหนูกับเห็ดโคตรญี่ปุ่นมาอื้อต้มหน่อไม้ให้จนจืดก่อนนะครับใส่ฟักทองลงไปครับใส่หัวจริงไข่ลงไปครับใส่ตะไคร้พริกสดลูกโดดลงไปนี่เดี๋ยวรอน้ำเดือดครับนี่ขั้นตอนสุดท้ายครับเจอใบแมงลักเข้าไปอีกโอ้ยกุ้งแช่น้ำปลากับไอ้หอยคางเดี๋ยวนี้ซีดสายเลยนะวันนี้แล้วก็ปลาลวกเลยไม่ถ่ายแล้วลวกเลยตอนนี้คือปลาร้าเดี๋ยวยายต้องชูปลาร้าให้ดูหน่อยว่าครับนี่ตักโชว์ดูหน่อยว่ามันเป็นปลาร้ายังไงนี่คือปลาร้าอีสานแท้ๆเนี่ยบางคนไม่เห็นนี่อันนี้คือบีบมะนาวใส่ก็กินได้เลยนะเอาแต่ตัวมันเองครับมีปลาเข็งน้อยมีปลากดเนี่ยเปรี้ยวเอาพริกป่นข้าวคั่วใส่หน่อยข้าวเหนียวจ้ำมุ้งน้ำลายแตกน้ำลายแตกอีน้ำลายแตกจริงอาหารบ้านเฮาใส่เห็ดโคนนะเห็ดโคนญี่ปุ่นนี่ลองเดือดแป๊บนึงครับอาโตนี่นี่โอ้คนๆเลยเนาะนี่โคตรเข้มข้นเลยครับอยากจะปรุงแล้วนะครับปรุงรสชาตินะครับทั้งปลาแดกทั้งเนี่ยใส่เข้าไปเลยโอ้ได้กินปลาแดกได้กินหน่อไม้นะครับเดี๋ยวเจอใบแมงลักพักอีตูเข้าไปอีกต้องเป็นปลาร้าก็ต้องเป็นปลาร้าอีสานแท้ๆครับถ้าปลาร้าขวดนี่จบเลยนะก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับปลาร้าที่แบบเขาใช้ปลาทะเลทำของเรานี่อีสานแท้ๆที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวลุงเดือนบีบมะนาวใส่กินกับซิมกันนี่จ้ะเพราะว่ายายทั้งเสียวจะนำปลาเพราะนำปลามันมีทั้งเกลือทั้งครับอ๋อไม่ต้องเติมน้ำปลงน้ำปลาอะไรนะครับนี่โหหอมมากแล้วก็ต้มกับเตาถ่านอย่างนี้ครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้ออันนั้นละเข้ากันดีใส่ผงปรุงรสเข้าไปเพิ่มนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ใส่ยอดฟักทองกับใบแมงลักก็ยกออกจากเตาถ่านเสิร์ฟแกงหน่อฮ้อนๆสูตรนี้เขาไปทำขายกันนะครับเพราะว่าทำยากไม่นั่งจีก้งจีครับคือปั่นข้าวสารปั่นเลยเนาะตำก็บางคนไม่ตำด้วยขี้เกียจตำปั่นเอาปั่นง่ายดีจะสูตรนี่นี่ขันคนใหญ่ดีจังเฮ็ดได้แล้วหน่อไม้สดๆนะครับนี่เจอนี่แหละครับยอดฟักทองกับใบแมงลักพักอีตูครับสดแกงนอฮ้อนๆโอ้ยบนเนี่ยนอกขาแต่นึงเด่นเลยอะไรผัดขาโอ้มีในตู้เย็นเถอะไฟไปเอาไฟเอาไปให้หน่อยชะอมชะอมโอ้ขาดผักขาก็มาเม่นแกงนอแล้วนี่นี่นู่นผักขาก็เต็มต้นอยู่นะจะให้ดิซูไม่ดูเนี่ยต้นต้นชะอมลุงเด่นสวยๆครับหน้าฝนเดี๋ยวแกงหน่อไม้ขาชะอมนี่ก็คือจบข่าวเลยนะนี่ฝากมาไอ้ชะอมว่าจะกินกับตับมะม่วงตอนเที่ยงล้างมาเรียบร้อยแล้วแหละใส่หมดเลยบอกยายใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยใช้ได้หอมหอมชะอมอันนี้บ้านย่าปลูกเองครับใส่เป็นต้นนี้สิเลยบอกยกออกผ้าเอาผ้ามายกออกแล้วเธอโถพร้อมที่จะรับประทานกันนะครับหอมไปสองบ้านเลยนะวันนี้นะแกงหน่อไม้เรายกลงไปเลยยกออกจากเตาอย่าให้ผักสุกเกินนะครับเดี๋ยวไม่อร่อยนี่เห็นไหมโอ้น้ำลายผมแตกมากกลิ่นแล้วแต่เลย
ถ่ายย้อนแสงหน่อยนะครับแสงอยู่ข้างหลังนี่ตักฮ้อนๆโอ้โหสดน้ำแกงกลิ่นชะอมนี่มาแบบเต็มๆมีเห็ดแบบบ้านๆครับบ้านทุ่งของแท้มีกุ้งแช่น้ำปลาครับกินตอนเย็นๆอ๋อนี่ตั้งแต่ลาจากพี่เคนมาเป็นเดือนแล้วนะวันนี้อยากออกอารมณ์อยากกินแบบกุ้งแช่น้ำปลาครับนะไม่ได้กินอาหารทะเลมานานแล้วก็นี่ก็มีกุ้งไซส์โอเคอยู่ไซส์เดียวกันเอาส่วนหนึ่งเอามาแช่น้ำปลาส่วนหนึ่งก็ผู้จัดการเขาลวกมาให้กินอย่างนี้แล้วนี่ก็เป็นหอยคางเล็กนะแล้วก็นี่น้ำจิ้มเราผมผู้จัดการตำให้อย่างนี้เลยปั่นเอาครับวันนี้เพราะว่ามีหอยเยอะนี่ก็นี่เดี๋ยวกินกับมะนาวสวนใหญ่ทันครับแล้วนี่เป็นตำกระท้อนสูตรเจ๊จิ๋วตำกระท้อนใส่มะม่วงครับใส่มะเขือขื่นไม่รู้สูตรไหนแล้วเนี่ยแล้วนี่ก็คือไฮไลท์ของเราครับจะแสบบอดูย่านางนุ่งเดินนี่เข้มข้นนืดๆโอ้แสงร้อนมากครับดูโอ้โหนี่กัดเข้าไปทั้งตุบนะใครกินแกงนี่เจอลูกโดดเข้าไปอีกใครชอบเผ็ดก็กัดลูกโดดเข้าไปมียอดฟักทองมีเห็ดมีเหนาอะไรต้องเปิดกล่อมนะครับเนี่ยโอ้ตายละตายละต้องเปิดต่อมรับรสสักหน่อยกับข้าวกับปลาเราวันนี้แบบบ้านๆนี่มันไม่กดลงอ่ะแบบบ้านๆให้ดูนี่เลยก็กินกันอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวปลาแดกเดี๋ยวปีมะนาวแทนข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวทอดมาครับนี่ปลาร้าจากที่เราทั้งหลายแตกปลาร้าที่เรากินนะเดี๋ยวเติมผงนัวนิดหน่อยมีมะนาวใส่ครับเอาข้าวคั่วใส่หน่อยน้ำลายแตกให้ยายปรุงให้นะมันจะแซ่บกว่าแกงนอกับกุ้งแช่น้ำปลาผมเลยเติมหน่อยอันนี้ของดีมีน้อยปลาตัวอันนี้นี่คักกว่ามูเลยปลาแดกสิสมปลาแดกนี่มาดูมันจะเป็นปลาเนี่ยปลาเข็งน้อยอู้อันนี้ปลาดุกน้อยมาเลยนี่นะปลาดุกน้อยละแซมมันน้ำลายแตกอีกดีโอ้ยไหลไหลน้ำเนาะขนาดมาเด้อกินน้องเลยกินแกงน้องใหม่แกงน้องใหม่นาน้องใหม่ไปกินน้องใหม่นี่ล่ะน่าฤดูหน่อไม้ก็กินตามฤดูขอเรียกว่าราชินีอย่างก่อนเทพธิดาดอยเทพธิดาดอยมาเด้อแกงเทพธิดาดอยครับดูน้ำข้นขนาดไหนก็นานๆน่าจะทานจะแกงแบบนี้นะเพราะว่าต้องมีเวลาจริงครับอากาศมันดีก็เลยได้มีเวลาฝนตกโอ้นานๆนี้ได้กินอย่างนี้จริงแกงน้องใหม่กับแกงได้ทุกมื้อแหละแต่ว่ากับแกงแบบนี้ต้องใช้เวลาแน่ส่วนมากนี่มันนั่นเป็นเตาแก๊สมันเฮ็ดยากลุงเด่นครับสิมันดังไฟกี้เขาทุกอยู่นี่แม่นอยู่อร่อยมากครับแบบหวานจ้วยๆนะบ้าครับเนาะอันนั้นก็อร่อยหอยก็หวานๆเนอะกุ้งก็สดๆอ่ะนี่เด้งมากผู้จัดการแบบล้างมาแบบเด้งนะแล้วเอาจุ่มนี่เลยนะกินตัวเดียวพอแล้วไม่อยากกินเท่าไหร่อยากจะกินแกงหน่อกับนี่ก่อนดูกินเดี๋ยวจะจิ้วมากกินกุ้งแช่กับข้าวเหนียวครับน้ำเป็นน้ำสายเดียดคือลุงเด่นแถมนี่ตัวนึงปลาดุกอีกแล้วมานปลาดุกใช่ไหมเก็บไว้ให้ผู้จัดการดีกว่าเอาปลาเข็งก็ได้
น้องฝ้ายเขาชอบกินเนี่ยปลาเข็งอ่ะเข็งสองตัวแล้วปลาเข็งน้อยมันคือไก่กระเทียมไปอีกอ่ะกินข้าวหมด5กระติบก้อนไม่อิ่มเนื้อดีบักหน้าใส่ลูกโดดขึ้นบ่ได้ไปบุญดำมันเด่นกินไม่ได้แม่ลูกหน่อไม้สดมันน่าค้างแม่นี่ฮะหน่อไม้สดอร่อยมากขอบคุณมากเลยขอบคุณมากกินข้าวแล้วอร่อยกินกับไอ้เขาเรียกอะไรเนี่ยชะอมหน่อไม้ยายใส่เป็นก้านเลยจำด้วยหอยคางด้วยสุดปิงละแกงหน่อไม้กินแล้วโล่งมากเหมือนยายพูดอ่ะกินแล้วมันไหลไปตามกระแสเลือดไหลไปตามสายเลือดเลยแบบมีแหงขึ้นมาทันทีหมอกแลนเนอร์มันเนอร์มันเนอร์เด้อก็คือกินอย่างแรมแน่ก็อย่ากินกับข้าวเย็นนี้ก็ถือว่าครัวบ้านทุ่งครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะปลาร้ากินกับพริกกินง่ายครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สดฮ้อนน้ำแบบเข้มข้นมากครับใส่ใบอันนี้เข้าไปมันจะเข้มข้นสุดๆเลยนะเป็นอะไรที่แบบลงตัวครับกับข้าววันนี้กุ้งมีน้ำจิ้มที่หนึ่งก็แกงหน่อไม้ให้กับปลาร้าเนี่ยวันนี้นะลุงเด่นติดใจกับ2เมนูนี้ครับวันนี้ยายทันตักไปให้ยายทวดก่อนแกงหน่อแซ่บสดทันฮ้อนเป่ากันเด้อเป่าเด้อมาเป่าดีมันคืนที่เดิมเลยนะคืนใจของดีแล้วแสงทางนี้น่าจะดีกว่าแสงทางเธอสวยกว่ายังอีกสุดยอดนี่ดูนี่แหละทองแต้ครับตักเยอะๆเลยนี่ยอดฟักทองเอ่ยลูกโดดเอ่ยหน่อไม้นี่คือหน่อไม้หุ่นไฟนะคนเหนือห้องนอหุ่นไฟคือต้องไฟมันจะเผาหน่อไม้ต้นไม้ก่อนแล้วมันถึงจะออกขึ้นมาครับก็เลยแบบรสชาติจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ความหอมคนเหนือคนอีสานก็ห้องนอหุ่นไฟเอ้าทำไมข้าวเหนียวมาอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามากินกับแจ่วนี่ต่อนี่อันนี้คือไฮไลท์เลยนี่ปลานี่เขี่ยให้ผู้จัดการจะชอบกินตัวนั้นนี่อู้คอห้องอุ้ยนี่ปลาอย่างไรมีหลายตัวครับปลาเข็งน้อยกับปลาดุกน้อยนี่กินแบบสไตล์ครัวบ้านทุ่งครับล้ำมากขนาดไฟข้างไปแคบพี่ขนาดอร่อยกว่ากินกุ้งแช่น้ำปลากินปลาแหลกกินปลาร้าแต่อร่อยกว่ากินกุ้งแช่น้ำปลาครับเมาะหอมตัวแล้วล้ำได้ถึงถ้วยเลยแคปถึงนี่เสร็จเนาะขนาดง่ายมากกินบันไดกระแซบพี่เก้าเราลูกเล่นฝ้ายสดอย่างกับเธอกินกระเพาะปลาเลยนะฝ้ายเนาะสดแกงน้องไม่ต้องพูดเหมือนกับเขากินกระเพาะปลาเลยนะแข็งฮ้อนมันถึงจะอร่อยมันถึงชีแซ่บมันถึงจะแบบเข้ากันนี่แหละติดไส้จนจะไอ
ขอกินบ้านเฮาสุดยอดครับแซ่บถูกใจมากสมกับข้างบ้านยัดหลิงเอาหน่อไม้มาขายคือแบบอยากกินอ่ะนึกว่าลุงเดนมาต้านบ้านไม่เคยยัดหลิงแกไปสวนมามันงามคักแกไปเอามาเช้าแล้วก็มาขายตลาดนัดตอนเย็นเมื่อกี้นี่ฝนก็เลยตกก็เลยแกงหน่อไม้วันนี้เพอร์เฟกต์มากครับอร่อยแซ่บปลาแดกก็แซ่บวันนี้ของโปรลุงเดนอยู่นี่ปลาแดกโอ้ขันย่ามือเศร้านะกินเพื่อนเลยได้นะแกงหน่อไม้ก็แซ่บเลยเจอปลาแดกเข้าไปโอ้มีแต่ปลาเข็กมีแต่ปลาดุกน้อยเนาะปลากดบ่นี่ปลาดุกปลาแดกไผดิแม่ของแม่น้องกล้วยเหรออ่ะพันตะแลปลาแดกพอนี่แหละบนท็อปครับกินกับพริกสดแซ่บมากนี่แหละอยู่บ้านเราก็ทำกับข้าวกับปลากินกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปในต่อหรือว่ามี EP ต่อไปรอติดตามการเดินทางของเด่น EP ต่อไปเราจะแบ็คแพ็คเกอร์จะพาผู้จัดการไปสนุกหรือว่าไปยังไงไม่รู้ต้องรอติดตามใกล้แล้วอีกไม่กี่วันเราจะมีการแบ็คแพ็คพาไปดูหน้าฝนจะไปไหนรอติดตามไปแล้วสำหรับ EP นี้นุ่นเด่นกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปแล้วครับเจอกันใหม่ EP หน้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับไปแล้วครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแซ่บๆน้องกันส่งท้ายด้วยปากเข็งน้อยทุกตัวนะเออแบบตะเล่ปั้นหน้าแล้วไปเออปะเล่วัดสดน้องใหม่เลยเว้ยตะเล่แล้วเนี่ยจังหวัดแล้วพอดีเลยวันเขาแล้วกับเยอะชวนอะไรมา